บาลูนไฟท์เป็นเหมือนแบบฝึกหัดลำดับต้นของนักเล่นเกมในยุคนั้นเรียกว่าแทบทุกคนต้องผ่านเกมนี้มันให้ทักษะการควบคุมจอยสติ๊กแถมให้รอยยิ้มเวลาเพื่อนหรือน้องเนี่ยตกลงไปโดนปลากินตายและแน่นอนนะคะก็มาพร้อมกับการงอนกันค่ะรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาย้อนเวลารีวิวแฟมิคอมในความทรงจำบอลลูนไฟท์บอลลูนไฟท์แอคชั่นนินเทนโดปี1985ファミリーコンピュータの冒険ゲームバルーンファイト。ふんわり浮かんで空中戦。群がる敵と一人でファイト。二人の時は敵味方入り乱れての大激戦。ピュータバルーンファイトアイスクライマー。バルーンファイトเป็นเหมือนแบบฝึกหัดลำดับต้นของนักเล่นเกมในยุคนั้นเรียกว่าแทบทุกคนต้องผ่านเกมนี้มันให้ทักษะการควบคุมจอยสติ๊กแถมให้รอยยิ้มเวลาเพื่อนหรือน้องเนี่ยตกลงไปโดนปลากินตายและแน่นอนนะคะก็มาพร้อมกับการงอนกันค่ะการเล่นรูปแบบง่ายๆนะคะก็แค่จิกลูกโป่งของศัตรูแล้วก็ระวังการโดนศัตรูจิกลูกโป่งของเราแต่ไอ้รูปแบบที่มันง่ายๆแบบนี้นี่แหละมันเพิ่มทักษะการเล่นมหาศาลนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะแกว่งตัวไหลไปเรื่อยๆต้องกะจังหวะต้องควบคุมตัวเราด้วยเวลาเล่น2คนเนี่ยจะสนุกมากความยากเนี่ยให้8เต็ม10เกมยากนะในฉากหลังๆการทรงตัวก็เหนื่อยแล้วศัตรูว่อนอีกนะครับเผลอๆต้องมานั่งระวังคนที่เล่นด้วยอีกค่ะความสนุกให้9เต็ม10แต่ว่าเป็นเกมที่มีหลายอย่างที่สนุกทั้งยิ้มทั้งได้ทักษะการควบคุมคอนโทรลเลอร์และที่สำคัญนะคะลองนึกดูว่าคุณมีความทรงจำกับเกมนี้ระหว่างเพื่อนหรือพี่น้องอย่างไรแอบไปจิ้มลูกโป่งเขาหรือโดนเขาจิ้มลูกโป่งนั่นเองบอลลูนไฟท์นะคะก็เป็นเกมที่มีแนวคิดประยุกต์มาจากกีฬาของอังกฤษในยุคกลางประมาณปีคริสตศักราช1300เรียกว่าโจชเป็นการวิ่งสวนแหลนระหว่างกันด้วยการขี่ม้านั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะกอลัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ